หมายเลข19ประเสริฐเมตตาธรรมหมายเลข7พัทรสายทองแท้หมายเลข22รัชภูมิรัชอาชาหมายเลข1สราวุธสีหาพัฒหมายเลข20อัศวินกุมภาพันธ์หมายเลข2อมรินทร์โสติสุขผู้จัดการทีมวรรณศักดิ์วิจิตรบุญเสริมผู้ฝึกสอนไตรรัตน์ขุนรัตน์นักกายภาพพันธุ์โภคกรรมมากรรมการผู้ตัดสินอาจารย์สุวัฒน์อาธิการผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์ชัยศักดิ์ที่รองทัพดีที่รองไตรทัพผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์ปรัชญาขจรอาจารย์ฟ้าพรสอนบรรจงและอาจารย์นัทพงศ์ปอกแก้วก็ขอสวัสดีครับในการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันรักบี้7คนชายในรอบชิงชนะเลิศหรือเหรียญทองครับเป็นการพบกันระหว่างทีมจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับพบกับทีมจากจังหวัดนครปฐมร้อยเอ็ดตั้งมาในชุดเสื้อสีแดงครับซึ่งดูทางอาจารย์หรือว่าทางเต็นท์ก็เป็นการนี้ถ้าอยู่ทางด้านซ้ายหนึ่งส่วนน้องบอลของท่านจะอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองครับการแข่งขันจะใช้เวลาประมาณครึ่งเวลาและ7นาที2ครึ่งเวลาหรือ7 2 7 7 2 7ครับภาพและการบรรยายในบางลักษณะของการบรรยายผู้บรรยายเองครับจะให้ท่านดูภาพโดยการบรรยายด้วยตัวของท่านเองอาจจะมีการเงียบนะครับเพื่อไม่ให้นักกีฬาหรือว่าผู้เล่นให้นักกีฬาผู้เล่นสิ่งนี้สมาธิในการเล่นนะครับเราจะอธิบายในบางช่วงจังหวะนะครับอาจจะมีการโดนลูกโทษหรืออะไรแล้วแต่นะครับเพื่ออธิบายให้ผู้ชมที่ไม่เคยทำกระปี้ได้เข้าใจ7นาทีครับในการแข่งขันเวลาแรกครับในการชิงเหรียญทองนครปฐมจะเป็นผู้เตะก็เลยครับจะเป็นทีมของเชิญครับก็ไม่ได้ให้หูก็ปัดแต่ก็หูมันสั่นมาก
มาครับแต่เราอยู่ก็เห็นว่าเมืองคาราคาและก็ยอมรับก็จะขึ้นมาครับมาตั้งโซนรับแล้วก็ยังเป็นการพิเศษก็ไม่แน่ครับทางผ่านและระหว่างสองสองข้างแล้วทางไปครับ7.3 หรือ 14 จุดนะครับหรือ2 ประตูในรอบที่ครับหลังจากที่เสร็จแล้วก็ลงมาเตะตามโดยนักบอลนั้นจะเป็นผู้เตะเนี่ยครับและที่ท่านชมวันนี้ครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองครับในกีฬาเยาวชนชาติครับที่34หน้าเอกครับการพบกันระหว่างนักบอลอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองพบกับร้อยเอกครับในชุดเสื้อสีแดงเป่านกหวีดหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกนะครับ
น้อยในชุดสีแดงก็อย่าลืมก็ทำงานครับเพื่อนำไปจัดการรักบี้รักชาติที่ตัวเทพรายก็มีกำลังใจเพื่อนที่จะมาจัดการปีท้ายกัน15วันท่านก็หัวใจครับลูกศิษย์ของท่านก็หลายคนครับเป็นนักกีฬารักบี้ทุกคนก็ท่านมาแล้วนะฮะหลายคนก็ไปได้งานได้การที่ดีกับทุกคนครับขอท่านเป็นท่านผู้บริการโรงเรียนรัฐบาลครับท่านอาจารย์เกรียงคิดมุกครับวันนี้ท่านก็มาหน้าเป็นประธานต่อด้วยท่านนาวากาศเอกนับคนไทยประกอบครับผู้แทนมาคมกีฬารักบี้เข้าโรงแรมคุณครับท่านท่านก็มานั่งทุกวันนะจนเช้าครับก็ว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างจะร้อนเร็วครับท่านมาที่นี่แล้วรู้สึกความใจอย่างไรครับบางวันก็เข้าไปดูนะครับเราก็ไปไหว้พระทำบุญนะที่เห็นครับไปที่ครัววัดโควิดครับก็มีไส้กรอกไส้กรอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่นั่นที่บ้านที่ไส้กรอกครับหลังจากที่พักสูบน้ำแล้วมาชมดีครับ7นาทีในครึ่งเวลาหลักครับร้อยเอ็ดอยู่ในชุดเสื้อสีแดงครับนครปฐมน้ำอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองครับเอาแป้งมาของมูด้วยอ่ะ
ข้าใจไปวิ่งไปกินThank you.
ก็ขอให้นักกีฬาทุกคนนะครับแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะครับเวลารับเหรียญรางวัลแล้วก็ฝ่ายกันให้ก่อนรับรางวัลแล้วก็ขอให้ทุกคนนะรับรางวัลช่วงนี้ต้องไปเที่ยวค่ะพี่ไปจริงๆเลยเพื่อน